ในฐานะนะคะที่อุ้มเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสคลุกคลีกับพวกกระจกนะคะฟิล์มกันรอยแล้วก็เคสของ S8 S8 Plus มากๆเยอะมากๆหลายๆตัวนะคะก็ทำให้รู้เลยว่ากระจกของเจ้า S8 S8 Plus เนี่ยติดยากจริงๆนอกจากติดยากแล้วบางตัวก็สามารถทัชได้ไม่ค่อยสะดวกใจนักใช่ไหมคะอุ้มเองก็แอบแบนไปอยู่ช่วงหนึ่งเช่นเดียวกันใครมาถามก็จะบอกว่าโอ๊ยไม่แนะนำนะคะวันนี้บอกเลยว่าGorillaกลับมาแล้วกับนี่เลยเป็นกระจกกาวเต็มนะคะเทคโนโลยีใหม่จากGorillaเนี่ยตัวแรกในประเทศไทยที่ต้องบอกว่ามันเป็นตัวแรกในประเทศไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระจกของไอ้เจ้า S8 S8 Plus เนี่ยจะมีกาวที่ขอบข้างนะคะไม่งั้นก็ต้องไปใช้กาว UV ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกาวตัวใหม่นะคะที่เราสามารถที่จะติดแนบไปกับตัวจอได้เลยแปลว่าเวลาเราสัมผัสหรือว่าทัชนะคะมันก็จะไม่มีปัญหาเหมือนเมื่อก่อนมารบกวนแล้วจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาติดให้ดูค่ะที่สำคัญหลายคนเรียกร้องเหลือเกินว่าช่วยมีสิ่งที่จะมาช่วยติดได้ไหมเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นซิลิโคนช่วยติดกลับมาแล้วนะคะว่ามันสามารถที่จะวางแล้วก็เอาเจ้ากระจกตัวนี้วางทับได้เลยทำให้เราสามารถที่จะติดตั้งมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจะดีจริงหรือเปล่าขอมารีวิวให้ดูกันเลยค่ะก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะคะว่าตอนนี้เป็นการติดตั้งครั้งแรกในชีวิตอุ้มเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดพร้อมๆกันเลยนะคะวิธีการก็คือเอาผ้าแอลกอฮอล์เช็ดให้เรียบร้อยเหมือนเดิมแบบนี้นะคะทำการเช็ดให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็คเรื่องฝุ่นดีๆเวลาก่อนติดค่ะเอาผ้านะคะที่เรามีเนี่ยเช็ดซ้ำไปเช็ดซ้ำเสร็จนะคะนี่ให้ทำการเช็คฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเจ้านี่เลยเป็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะทำการแปะให้หมดนะคะแปะเช็คฝุ่นดีๆนะคะผมจะบอกทุกครั้งที่ทำการติดตั้งคือถ้าสมมุติฝุ่นมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาออกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำการเอาออกก่อนที่จะติดนะคะแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนตัวอื่นๆตรงที่อย่างที่บอกไปว่ามันมีตัวนี้ที่เป็นตัวช่วยติดนะคะให้ทำการครอบลงไปแบบนี้เลยเอาด้านนี้ขึ้นด้านบนนะคะเห็นไหมสองแง่งเนี่ยจะอยู่ด้านบนแล้วก็แง่งเดียวจะอยู่ด้านล่างนะคะอย่าติดผิดนะด้านนี้คือด้านที่ไม่มีอะไรนะคะให้เอาด้านนี้ลงหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฟึบหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่หน้าตาแบบนี้รบกวนกลับด้านนะเดี๋ยวจะติดกันผิดค่ะนี่แล้วก็ทำการติดเอาฝุ่นออกอีกสักครั้งนึงถ้ารู้สึกว่าเอ้ยไม่น่ามีฝุ่นแล้วล่ะก็ตัวกระจกนะคะให้ดึงสเต็ปหนึ่งออกไปเลยตัวนี้จะเป็นกาวเต็มนะคะก็จะเป็นกาวแบบนี้ฟึบดึงออกปุ๊บทำการวางแต่ก่อนวางเห็นฝุ่นขอออกก่อนถ้าคิดว่าหมดแน่นอน 100% แล้วนะคะก็ทำการวางลงไปเลยวิธีการวางค่ะตัวนี้มีให้ดูอยู่แล้วก็คือวางมันจะพอดีแบบนี้นะคะตัวช่วยติดมันจะคอยดันอยู่ว่าไม่ให้เราวางเกินลงไปค่ะแล้วก็ทำการปล่อยมือเลยแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้นะคะใช้นี้ไล่เลยแบบนี้นะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาในการไล่ฟองอากาศสักครู่หนึ่งเลยทีเดียวค่ะก็สมมุติใครติดแล้วมันมีฟองอากาศนะคะให้ค่อยๆยกตามขอบนะคะแง้มขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วไล่ออกไปในลักษณะแบบนี้ค่ะยอมรับตามตรงว่ามันไม่ได้ติดง่ายเหมือนกระจกแบบแนวตรงนะคะพวก iPhone 7 iPhone 7 Plus อะไรแบบนี้ก็จะติดยากกว่าหน่อยนึงค่ะแต่ก็สามารถที่จะไล่ออกไปได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมไม่มีฟองอากาศใดๆเหลืออยู่ข้างในนะคะแบบนี้อย่าลืมนะก็คือยกขอบขึ้นแล้วก็ค่อยๆไล่ออกไปนะคะพวกฟองพวกนี้มันจะเกาะอยู่ตามนี้โค้งๆนะคะถ้าไม่ไล่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นฟองอันนั้นไม่ปกตินะคะให้ยกขึ้นแล้วก็ทำการไล่ค่ะนี่เลยจะบอกว่าถ้าให้อุ้มดูนะคะก็สามารถที่จะแนบเนียนไปกับตัวเครื่องได้เหมือนไม่ติดอะไรค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วว่าสัมผัสจะเป็นยังไงเพราะว่ามันแน่นกาวมันเหนียวมากนะคะเวลาแงะค่อยๆแงะระวังแตกด้วยนะคะ
พอกาวมันเหนียวมากเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะใช้งานพวกปุ่มพวกนี้ได้แบบเหมือนไม่ได้มีอะไรมาติดที่ตัวเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความคมชัดแล้วก็เรื่องของคุณภาพในการมองอะไรอย่างนี้อุ้มให้เต็มร้อยเลยการติดยากนิดนึงนะคะคุณภาพเต็มร้อยแล้วก็สามารถที่จะทัชทุกจุดได้มาเริ่มลองเคสนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวฮิตสุดคือ UAG ตัวนี้นะหลายคนอยากรู้ว่ามันจะสามารถจะใส่ได้ไหมนะคะมาใส่ให้ดูกันเลยก็ใส่เข้าไปง่ายๆแบบตามปกติแบบนี้ค่ะเรียบร้อยไม่มีปัญหานะคะตัวกาวเต็มกอริล่ากาวเต็มตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้โอเคเลยค่ะไม่ทุกมุมนะคะไม่มีอาการดันใดๆให้ดูแบบนี้โอเคแปลว่า UAG ผ่านนะคะมาลองที่ตัวต่อไปค่ะสไปเจนเนาะสไปเจนนะตัวนี้ปราบเซียนอีก1ตัวค่ะถ้าตัวนี้ใส่ได้ว่าทุกตัวใส่ได้อะปึ๊บเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะคะทั้งมุมบนมุมล่างเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือกาวมันเหนียวมากเพราะฉะนั้นการที่กาวมันเหนียวนะคะทำให้เวลามีพวกเคสเนี่ยมาดันเนี่ยก็ไม่ทำการหลุดหรือว่ารู้สึกว่าเป็นฟองอากาศขึ้นมาค่ะนี่แบบนี้เลยใช้งานได้ตามปกตินะคะเคสอื่นๆก็ถ้า2ตัวนี้ได้ตัวอื่นสบายใจแล้วค่ะเคสที่ผมใช้ประจำเนาะ Adidas ตัวนี้ก็ใส่ได้แน่นอนค่ะไม่มีปัญหาใดๆค่ะเดี๋ยวตัวอื่นลองให้ดูกันเร็วๆนะคะเคสตามตลาดก็ใส่ได้ปกตินะคะไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีเคสจากของ Samsung เองตัวที่แถมมานั่นเองก็ใส่ใช้งานได้สวยงามแบบนี้นะคะแปลว่าตัวนี้ผ่านฉลุยแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของการติดตั้งนิดนึงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอุ้มว่าถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆตัวนี้ราคาแล้วก็เดี๋ยวอุ้มจะเปิดขายเองเนี่ยแหละนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ LINE @iumreview ค่ะอย่าลืมมีแอดนำหน้านะคะราคาแล้วก็รายละเอียดอยู่ด้านล่างตัวนี้กับกระจก S8 S8 Plus version กาวเต็มใส่เคสได้ตัวนี้นะคะก็ฝากมาแนะนำแล้วก็ใครที่ถามหาอยากได้นะคะก็ติดต่ออุ้มมาได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ